ข่าวดีคะ่ะข่าวดีสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กแชแนล15ธันวาคม2566อัปเดตความเคลื่อนไหวอัปเดตความน่ารักจากลูกชายแห่งชาติไรอันกัดบัณฑิตค่ะโพสต์แรกนะคะจาก Facebook ไรอันกัดบัณฑิตนะคะแฟนดอมพันแท้วันพุธนี้น่ารักจนใจเจ็บกับลูกชายแห่งชาติไรอันกัดบัณฑิต และเหล่าแฟนดอมผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์รายการพร้อมกับของที่คุ้นเคยกับคำถามสุดหินปากหมุดด้วยกันทางทีวีวันพุทธที่20ธันวานี้เวลา20นาิก5นาทีแฟนดอมพันแท้ทางช่องเวิร์กพอย์นะคะแม่แม่ fc แฟนคลับห้ามพลาดนะคะวันที่20นะคะ20ธันวาคม2566นะคะเปิดทีวี รอได้เลยค่ะเวลา20นาฬิกานาทีนะคะแฟนดอมพันแทะสนุกแน่นอนแม่แม่ห้ามพลาดนะคะความสนุกแบบนี้นะคะ fc แฟนคลับน้องไรอรันไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดค่ะวันที่20นะคะเวลา20น,นาฬิกา5นาทีทางช่อง WorkPo i n t นะคะแฟนด้อมพันแท้ค่ะแค่ชมทีเซอร์ก็ขำกริ๊งแล้วนะคะน้องไรอรันน่ารักมากมากนะคะแม่แม่ fc แฟนคลับที่เข้าไปแข่งขันก็น่ารักมากเลยค่ะ โพสที่สองนะคะจาก facebook กัดบัณฑิตจำปาสินค้าชนบุรีที่รักขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจกันนะครับเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดีภาพนะครับพบกันใหม่ครับก็เป็นโพสขอบคุณ FC f แฟนคลับจาก facebook กัดบัณฑิตจำปาสินนะคะวันนี้คิวงานของน้องนะคะก็บันทึกเทปรายการไม่หมดนี่ส่วนพวกนี้น้องถ่ายละครนะคะ ก็วันที่17น้องก็ถ่ายละครค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์นะคะจาก f c e e o o o ไรอันกัดบัณฑิตไว้นาที่นี้ด้วยนะคะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะอยากดูทีเซอร์แฟนด m อมพันแท้ก็ไปดูได้นะคะที่ f a c e b o o k นะคะน้องไรอันกัดบัณฑิตค่ะน้องก็แชร์โพสต์มาไว้ที่หน้าเฟซนะคะไปชมได้เลยค่ะชมความน่ารักนะคะของแม่แม่ Fan Club, เอฟซีแฟนคลับและน้องไรอันค่ะรับรองค่ะว่า จะได้รอยยิ้มและความสุขอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ